ในการผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือการออกแบบภาพให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะนำเสนอให้แก่เด็กค่ะวันนี้เราจะมาดูหลักการออกแบบเบื้องต้นค่ะว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้เนื้อเรื่องกับภาพประกอบนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะเราจะมาดูว่าส่วนประกอบของการออกแบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของการออกแบบจะแบ่งเป็นเรื่องของเส้นทิศทางรูปร่างและรูปทรงนะคะขนาดและสัดส่วนลักษณะพื้นผิวน้ำหนักและสีค่ะส่วนประกอบของการออกแบบนะคะเราสามารถนำเอามาร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดการออกแบบในลักษณะที่ใกล้กันกลมกลืนกันไกลกันหรือตัดกันก็ได้ค่ะตามความต้องการของผู้ผลิตนะคะส่วนประกอบของการออกแบบนะคะในส่วนของความกลมกลืนของทิศทางนะคะทิศทางแสดงให้เรารับรู้ว่าเราจะต้องเอ็นเอียงไปในทางใดหรือมีความรู้สึกจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าควรทำไปในทิศทางใดหรือส่วนไหนนะคะหรือเคลื่อนไหวไปในทางทิศใดที่อยู่ใกล้กันจะกลมกลืนกับทิศทางที่อยู่ไกลกันไหมนะคะจะช่วยให้ความรู้สึกไกลกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะรับรู้ได้หรือรู้สึกเข้าใจได้ด้วยเงื่อนไขของประสบการณ์และก็ความรู้ที่มีอยู่ดังนั้นในการวาดภาพของตัวละครนะคะความกลมกลืนของทิศทางจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็จะช่วยพัฒนาด้านนี้ให้กับเด็กได้ด้วยค่ะความกลมกลืนของรูปร่างและรูปทรงนะคะรูปร่างมี2มิติคือกว้างกับยาวรูปทรงมี3มิติคือกว้างยาวและหนาหรือสูงรูปร่างและรูปทรงมี2ลักษณะคือรูปร่างและรูปทรงตามธรรมชาติกับรูปร่างและรูปทรงอิสระดังนั้นถ้าผู้เขียนต้องการผลิตหนังสือที่ให้เด็กใกล้กับความเป็นจริงก็จะใช้รูปร่างรูปทรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ถ้าผู้เขียนต้องการให้เด็กเกิดจินตนาการรูปร่างหรือรูปทรงอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติได้ค่ะความกลมกลืนของขนาดและสัดส่วนนะคะขนาดหมายถึงลักษณะที่บอกให้เรารู้รับรู้ได้ว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือวัตถุสิ่งนั้นวัตถุสิ่งนี้มีมวลหรือปริมาตรเป็นอย่างไรมีรูปร่างและมีรูปทรงเป็นอย่างไรนะคะการนำเอารูปร่างหรือรูปทรงมาเปรียบเทียบกันด้วยขนาดเราก็จะได้สัดส่วนที่สามารถกลมกลืนกับเรื่องที่จะสื่อสารไปยังเด็กได้ค่ะความกลมกลืนของลักษณะพื้นผิวนะคะลักษณะพื้นผิวหมายถึงลักษณะเรียบหรือลักษณะหยาบนะคะของผังวัตถุตามที่ตาเรามองเห็นนะคะผิวเรียบจะตัดกันกับผิวขรุขระดังนั้นการออกแบบจะต้องคำนึงถึงลักษณะของพื้นผิวในการออกแบบให้ดูกลมกลืนหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะลักษณะผิวตัดกันตามความเหมาะสมค่ะมาดูส่วนประกอบของการออกแบบค่ะส่วนประกอบของการออกแบบนั่นก็คือความกลมกลืนของสีและน้ำหนักของสีค่ะเราจะมาดูว่าสีต่างๆเมื่อนำมาผสมกันแล้วก็จะทำให้เกิดสีที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นสีแดงผสมกับสีส้มนะคะก็จะได้สีแดงส้มนะคะสีส้มผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีเหลืองส้มสีเหลืองผสมกับสีเขียวก็จะได้สีเหลืองเขียวค่ะสีเขียวผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงก็จะได้สีม่วงน้ำเงินสีม่วงผสมกับสีแดงก็จะได้สีแดงม่วงเราจะเห็นได้ว่าสีที่อยู่การในวงจรสีความกลมกลืนนะคะและสีที่อยู่ตรงข้ามกันกับวงจรของสีนะคะก็จะตัดกันนะคะเช่นสีเหลืองกลมกลืนกับสีเหลืองเขียวนะคะสีเขียวกลมกลืนกับสีเขียวเป็นต้นค่ะส่วนสีตัดกันนะคะก็คือสีเหลืองอยู่ตรงข้ามกับสีม่วงสีเหลืองจะตัดกับสีม่วงนะคะสีส้มจะตัดกับสีน้ำเงินซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้มีสีที่หลากหลายมากขึ้นค่ะก็จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ความกลมกลืนของสีและก็น้ำหนักสีนะคะน้ำหนักของสีก็หมายถึงความเป็นสีอ่อนสีแก่ตามลำดับค่ะสีอ่อนมักจะตัดกับสีเข้มระดับความอ่อนไปหาความเข้มของสีนะคะแบ่งออกเป็นระยะน้ำหนักความเข้มของสีอ่อนจะผสมขาวแล้วก็มีความเข้มขึ้นโดยการผสมกับสีดำทำให้เกิดน้ำหนักหรือเข้มมากขึ้นสีมีคำจำกัดความหมายสีหมายถึงความเข้มของแสงค่ะซึ่งแม่สีก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินแม่สีก็จะถือว่าเป็นสีขั้นที่1ในวงจรของสีค่ะสีขั้นที่2คือสีที่เกิดจากการผสมกันเองสีขั้นที่1ได้แก่สีแดงผสมกับสีเหลือง
สีส้มนะคะสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินได้สีเขียวหรือสีน้ำเงินนะคะสีขั้นที่3ได้แก่สีที่เกิดจากขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2ค่ะโดยการผสมสีนะคะเพื่อให้เกิดความเข้มความอ่อนของสีนักวาดภาพหรือนักออกแบบนิยมเอาสีแท้ผสมกับสีขาวและสีดำค่ะเราจะมาดูจิตวิทยาของสีค่ะการที่ผู้วาดภาพจะเลือกใช้สีในการวาดภาพนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสีว่าสีแต่ละสีมีความหมายอย่างไรเพื่อนำไปใช้ให้ถูกกับตัวละครกับเรื่องราวที่นำเสนอค่ะเช่นสีแดงนะคะก็จะให้ความรู้สึกร้อนหรือเหตุการณ์ดุเดือดมีความหมายแทนไฟนะคะสีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็นมีความหมายแทนน้ำค่ะสีเหลืองให้ความรู้สึกสดใสร่าเริงและความศรัทธาสีฟ้าให้ความรู้สึกกว้างใหญ่หรือสีบรรยากาศของฟ้าค่ะสีเขียวให้ความรู้สึกสดชื่นสีของธรรมชาติสีน้ำตาลให้ความรู้สึกเข้มแข็งสง่างามนะคะแทนภูเขาสีน้ำตาลให้ความรู้สึกเข้มแข็งสง่าแกร่งแทนภูเขาค่ะสีส้มให้ความรู้สึกกล้าโดดเด่นแทนบรรยากาศในตอนเช้าสีขาวให้ความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์หรือเย็นสีดำจะให้ความรู้สึกมืดทึบเหงาแล้วก็ลึกลับนะคะแล้วก็มีเสน่ห์นะคะดังนั้นในการที่เราจะเลือกใช้สีลงในภาพต่างๆนะคะความหมายของสีก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวนั้นๆจะเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นหรือเป็นช่วงเวลาตอนเช้ากลางวันหรือตอนเย็นค่ะเป็นการบอกบรรยากาศของเนื้อเรื่องของฉากในแต่ละฉากได้ค่ะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะก็จะช่วยสื่ออารมณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าผู้เขียนหรือผู้ผลิตวรรณกรรมมีความเข้าใจในเรื่องความหมายของสีค่ะจากความหมายของสีนะคะผู้วาดภาพประกอบสามารถใช้สีและความหมายของสีในการเลือกสื่อความหมายของภาพได้ค่ะโดยภาพที่สร้างสรรค์ออกมาจะถูกต้องสื่อความหมายได้ดีและชัดเจนนะคะนอกจากนี้สียังแบ่งเป็นกลุ่มสีที่มีวรรณะร้อนแล้วก็วรรณะเย็นถ้าในกลุ่มของวรรณะร้อนนะคะก็คือกลุ่มสีแดงสีที่ค่อนข้างมีความร้อนนะคะให้ความหมายกระฉับกระเฉงร้อนและรวดเร็วแสดงถึงความกล้าของตัวละครค่ะส่วนสีกลุ่มวรรณะเย็นนะคะเช่นสีเขียวนะคะก็จะค่อนข้างเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นสบายแล้วก็มีความสงบค่ะหนังสือสำหรับเด็กนะคะนอกจากเนื้อหาของหนังสือที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กแล้วนะคะภาพประกอบยังมีบทบาทอย่างสูงในการที่จะทำให้เด็กกระตือรือร้นที่จะสนใจในหนังสือค่ะดังนั้นภาพประกอบสำหรับเด็กนะคะจึงมีบทบาทและหน้าที่จากการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะโดยนักวาดภาพประกอบที่มีคุณสมบัตินักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กที่พึงมีนั้นภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันก็จะมีรูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกันและหลากหลายมากขึ้นนะคะการสร้างสรรค์ที่หลากหลายน่าสนใจต่อหนังสือเด็กรวมถึงระบบการพิมพ์สมัยใหม่ก็จะทำให้ภาพประกอบสำหรับเด็กมีความงดงามประณีตและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ